ุณม่อนสุภกิจกันอุปัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแม็กซิมอนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้อำนวยการผลิตซีรีส์เดินเครื่องเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ปลื้มคนโปรดเอซีเครดลี่เลิฟเรื่องราววุ่นๆของคนไม่รู้หัวใจตัวเองที่ได้ราเมศเรืองประทุมมารับหน้าที่กำกับถือเลิกดีจัดงานพิธีบวงสรวงเปิดกล้องถ่ายทำณศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายศูนย์การค้า MBK Center โดยมีคุณสุบัณฑิตสุวรรณพรรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักงานผังรายการสายธุรกิจโทรทัศน์บมจ. BEC Worldคุณสตะกมลวรกุลผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท Intelligent Creative and Marketing จำกัดคุณชาติชายศรีบุญเรืองคุณธัญลักษณ์ประการสิงห์วัฒน์คุณธีรวรรณภัทรสินสุนทรและอาจารย์กวงธีรพันธ์ลอไพบูลย์เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยทีมนักแสดงนำอย่างคิมม่อนวโรดมเข็มมนทาคัทธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูที่จะมาประกบคู่กันครั้งแรกภัทรเรืองฤทธิ์นามวงยศกันกนิษฐ์มั่งมีนันทิการันศรีชูพัฒน์หานหฤหันต์ชัชพงษ์หานหฤหันต์ชัยชนมาตศรีทวัชชัยชัยเสนปภาวันแสงอรุณปัทมาปานทองอธิบดีพันตาวงและชนละทีทูปกระจ่างมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกซีรีส์ปลื้มคนโปรดเอซีเครดลี่เลิฟจะได้ชมกันเร็วๆนี้ผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33